เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงความทุกข์ในแง่ที่ว่าทุกข์แม้เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ก็อย่าเกลียดมันเพราะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเราเกลียดมันผลักไสมันนะเราก็จะมีความทุกข์ใจมากขึ้นจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเสียของนะแต่ว่าใจก็เสียจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าป่วยกายเท่านั้นนะใจก็ป่วยด้วยวันนี้อยากจะพูดถึงความทุกข์ในแง่หนึ่งนะว่าทุกข์นี่มันก็มีประโยชน์นะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือน่ารังเกียจเสมอไปคนที่เขาเกิดมาจะเติบโตมาด้วยความยากลำบากหลายคนเพราะว่าความทุกข์เนี่ยความยากลำบากก็ทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นรู้จักพึ่งตัวเองทำอะไรก็ทำเป็นหลายคนต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กบางทีเรียนไม่จบแต่ว่าความเข้มแข็งและประสบการณ์ที่มีมันก็ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะในทุกวันนี้ตรงข้ามนะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยสุขสบายทุกอย่างมีคนทำให้ทุกอย่างกลายเป็นว่าพอโตขึ้นก็กลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่เป็นไม่ได้เก็บที่นอนยังเก็บไม่เป็นจะกินน้ำก็ต้องมีคนมาเอาน้ำมาบริการเช่นคนใช้หรือพ่อแม่โตขึ้นก็ไม่รู้จักนะรินน้ำกินเองนะต้องให้คนโน้นคนนี้มาช่วยบริการทำไม่เป็นแม้แต่ล้างจานซักผ้าพอสบายมากๆเข้าเจอความทุกข์ยากเจอความลำบากก็ตกหักแล้วก็ผิดหวังเสียใจหรือว่ากลุ้มใจเพราะไม่รู้จักความผิดหวังหรือความไม่สมหวังพอไม่รู้จักช่วยตัวเองนี่ร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอให้ความยากลำบากนี่มันหรือที่เราเรียกรวมๆว่าความทุกข์นี่มีประโยชน์เวลาเจอความไม่สมหวังตั้งแต่เล็กอยากได้อะไรแม่ก็ไม่ซื้อให้อันนี้ก็เป็นความทุกข์นะแต่ก็ทำให้คุ้นเคยกับความไม่สมหวังเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนที่เจอเชื้อโรคบ่อยๆมันก็จะมีภูมิคุ้มกันเด็กชนบทเติบโตมากับดินกับทรายก็เจอเชื้อโรคทุกวีทุกวันนะกลายเป็นเด็กที่เข้มแข็งสุขภาพดีเด็กเมืองไม่เจอเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าพ่อแม่ทนุถนอมดูแลรักษาไม่ให้แตะไม่ให้สัมผัสดินไม่ให้สัมผัสทรายมียาฆ่าเชื้อแม้กระทั่งสบู่ก็ฆ่าเชื้อสะอาดนะพอเจอโรคนิดเจอโรคหน่อยก็ป่วยแล้วกลายเป็นโรคแพ้นั่นแพ้นี่เดี๋ยวนี้เป็นโรคมือเท้าปากโรคแพ้สารพัดอันนี้เพราะว่ามันสะอาดเกินไปไม่ค่อยเจอเชื้อโรคอันนี้พูดถึงประโยชน์ทางโลกนะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราเข้มแข็งสุขภาพดีรู้จักพึ่งตัวเอง
แล้วก็ยังมีประโยชน์ทางธรรมด้วยนะหลายคนเนี่ยเข้าวัดเข้าหาธรรมศึกษาปฏิบัติธรรมก็เพราะความทุกข์นี่แหละบางคนอกหักผิดหวังในความรักนะบางคนธุรกิจล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินกลุ้มใจก็เลยต้องเข้าหาวัดในตอนที่มีความสุขสมหวังในความรักในตอนที่เศรษฐกิจเจริญธุรกิจก้าวหน้านี่น้อยคนนะจะสนใจธรรมะเพราะคิดว่าจะเข้าวัดทำไมปฏิบัติธรรมทำไมฉันยังสุขสบายดีอยู่มีเงินทองนะเป็นที่พึ่งนะมีความสุขชวนให้หลงไหลแต่พอประสบความทุกข์นี่แหละจึงเข้าหาธรรมะโดยพอทุกข์หนักๆไม่มีทางออกแล้วอย่างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40นี่โอ้ยเข้าวัดกันเยอะเลยหลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยกลัวตายไม่รู้ว่าจะระงับความทุกข์ใจได้อย่างไรโรคก็รักษาไม่หายก็เลยมาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมได้พบกับความสงบเย็นในจิตใจอยู่กับโรคมะเร็งได้ด้วยความปกติก็ขอบคุณนะขอบคุณมะเร็งมีอาจารย์กรรมฐานท่านหนึ่งนะตอนนี้ก็เสียชีวิตไปละเพิ่งเสียไปเมื่อสัก 3-4 ปีที่ท่านโกเอนก้าท่านเป็นคนฮินดูนะแต่เกิดในพม่าเชื้อสายอินเดียประสบความสำเร็จทางธุรกิจตั้งแต่ยังหนุ่มนะอายุ30ปีก็ร่ำรวยได้ทั้งเงินได้ทั้งการยอมรับได้รับการยกย่องเป็นผู้นำของพ่อค้าชาวอินเดียในพม่าแต่ปัญหาคือมีโรคไมเกรนนะปวดหัวเป็นประจำรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายมีเงินมากมายก็ยังต้องทุกข์ทรมานจากโรคนี้กินกัญชากินมอร์ฟีนมันก็บำบัดชั่วคราวแต่ตอนหลังก็ติดมอร์ฟีนไม่มีที่ไปพอมีคนแนะนำว่าเนี่ยลองไปทำกรรมฐานดูสิมีอาจารย์กรรมฐานชื่อดังที่ท่านอุบาคินตัวท่านโกเอนก้าเป็นฮินดูนะแต่ว่าเนื่องจากเจ็บปวดไม่มีทางออกนะก็เลยลองไปฝึกกรรมฐานดูบอกว่าได้ผลนะความเจ็บปวดทุเลาลงเพราะสมาธินี่มันช่วยทำให้จิตใจสบายพอจิตใจสบายร่างกายก็ดีขึ้นไปมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์กรรมฐานไปเลยแล้วก็มาสอนกรรมฐานที่เราวิปัสสนาเนี่ยทีแรกก็อินเดียก่อนตอนหลังก็ไปถึงอังกฤษตอนหลังก็สอนทั่วโลกเลยนะเมืองไทยก็มีสำนักกรรมฐานวิปัสสนาของท่านนี่เรียกว่าถ้าไม่ป่วยนะถ้าไม่เป็นไมเกรนก็ไม่ได้พบพระธรรมไม่ได้พบกับกรรมฐานที่ช่วยเยียวยาไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวแต่ช่วยเยียวยาความทุกข์ในจิตใจด้วยสายพุทธกาลนี่มีเยอะเลยนะที่มาพบธรรมก็เพราะความทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยอย่างนางกีสาโคตมีเนี่ยก็เสียลูกยังเล็กยังแบเบาะน่ารักตายกระทันหันยอมรับไม่ได้ว่าลูกตายอุ้มศพลูกให้ใครต่อใครช่วยปลุกให้ฟื้นทุกคนก็ส่ายหัวว่าลูกเธอตายแล้วนางก็ไม่ยอมรับจนท่านมีคนบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าเถอะนั่นแหละนะจึงเป็นครั้งแรกที่นางกีสาวโคตมีได้พบพระพุทธเจ้าทั้งที่วัดเชตวันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสาวัตถีแต่นางไม่สนใจนะ
ไม่สนใจธรรมะจนกระทั่งลูกตายนางปตาจาราก็เหมือนกันนะทีแรกเสียผัวก่อนผัวตายเพราะถูกงูกัดในป่าเหลือแต่ลูกสองคนนะลูกคนเล็กนี่ก็เพิ่งคลอดคลอดในป่าก็เลยต้องพาลูกกลับบ้านไปเจอแม่น้ำฝนเพิ่งตกหนักน้ำก็เลยแต่น้ำก็ไม่ถึงกับท่วมสูงนะก็แค่เข่าแต่น้ำมันเชี่ยวนะทีแรกก็ต้องอุ้มลูกเพิ่งคลอดเนี่ยข้ามฝั่งไปก่อนวางไว้ที่ฝั่งแล้วก็กลับมาจะมารับลูกอายุ2ขวบแต่พอมาถึงกลางแม่น้ำนี่ไอ้เหยี่ยวเนี่ยมันก็มาคาบลูกที่เพิ่งคลอดนะเสียลูกไปคนหนึ่งแล้วไม่พอนะไอ้ลูกคนโตอายุ2ขวบเห็นแม่โบกมือแม่โบกมือไล่เหยี่ยวนะไอ้ลูกก็นึกว่าแม่เนี่ยกวักมือเรียกให้เดินข้ามพอข้ามแม่น้ำมันก็โดนน้ำซัดไปตายไปคนหนึ่งตายไปลูกสองคนตายต่อหน้าต่อตากลับไปถึงบ้านก็เพราะว่าพ่อแม่พี่ชายก็ตายเพราะว่าพายุพัดลมแรงบ้านถล่มทับพ่อทับแม่ทับพี่ชายตายศพก็เพิ่งเผาภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนี่ตายไป6คนเลยนะทั้งผัวทั้งลูก2คนทั้งพ่อแม่และพี่ชายหัวจิตสลายเลยนะเป็นบ้าไปเลยนะวิ่งเดินกระเซาะกระเซิงผ้าห่มหลุดลุ่ยจนกระทั่งมาเจอพุทธเจ้าไม่ได้อยากเจอนะแต่ว่าพอเจอก็กลายเป็นโชคนะเพราะพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทีแรกเตือนสตินางก่อนพอนางได้สติพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เห็นว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์เพราะความเศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพรากสูญเสียคนรักนี่ทำให้น้ำตารินหลังน้ำตาเราเนี่ยชาติแล้วชาติเล่ารวมกันแล้วนี่มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ซะอีกนะก็เหมือนกับนางกิสาโกตมีนะพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เห็นว่าเนี่ยมฤตยูย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพย์เช่นเดียวกับน้ำป่าย่อมพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นพอได้ฟังธรรมเท่านี้แล้วนะทั้งสองท่านเนี่ยนางปตจารานางกิสาโกตมีก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยเมื่อสักครู่นี้ยังเป็นคนที่ไม่สมมาเรียกว่ายังเป็นคนที่สติไม่สมประกอบด้วยซ้ำวิกลจริตนะแต่ตอนนี้กลายเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะอะไรนะเพราะได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าและที่ฟังธรรมก็เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันผลักความทุกข์มันผลักสายคนหลายคนเข้าหาวัดนะแล้วมันก็ผลักสายให้นางกิสาโกตมีนางปตจารานี่ให้มาพบพระพุทธเจ้าก็เลยได้พบพระธรรมบางคนไม่เสียลูกนะลูกโตทุกคนเลยอย่างนางโสนานี่มีลูก14คนนะผู้ชาย7ผู้หญิง7ชีวิตราบรื่นเป็นปกตินะเพราะนางเป็นเศรษฐีลูกก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวก็สุขสบายดีทุกคนไม่มีใครตายแต่พอแม่แก่ลูกก็อยากให้แม่เนี่ยแบ่งมรดกให้ลูกพ่อก็ตายไปแล้วแม่ก็แก่ชราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แม่ก็เลยแบ่งมรดกให้ลูกทั้ง14คนเท่าๆกันนะแบ่งจนไม่เหลือเลยนะพ่อคิดว่าหวังจะพึ่งพาลูกในยามบั้นปลายชีวิตแบ่งสมบัติให้ลูกเสร็จก็ไปอยู่กับลูกชายคนโตอยู่ไปอยู่มาลูกสะใภ้เนี่ยไม่ชอบนะหาว่าแม่นี่มาเบียดบังเบียดเบียนวันหนึ่งก็พูดกับแม่ว่าเนี่ยตัวเองก็ได้สมบัติเท่าๆกับทุกคนแต่ทำไมแม่จึงมาอาศัยอยู่กินกับตัวแม่ไม่ได้ให้สมบัติของตัวเองมากกว่าคนอื่นสักหน่อยนะทำไมถึงมาอยู่
นะมารบกวนครอบครัวตัวเองทำไมไม่ไปอยู่กับลูกๆคนอื่นบ้างไอ้ลูกชายมันก็คล้อยตามลูกสะใภ้คือคล้อยตามเมียนะก็เห็นด้วยนะว่าแม่เนี่ยควรจะไปอยู่กับลูกชายคนอื่นบ้างไม่ใช่มาอยู่กับตัวเองเพราะว่าสมบัติเขาก็ได้เท่ากับเราแม่ก็น้อยใจก็เลยเก็บเสื้อผ้าเนี่ยย้ายไปอยู่กับลูกชายคนที่สองอยู่ไม่นานก็เจอปัญหาเดียวกันนะลูกสะใภ้ไม่ชอบลูกชายก็คล้อยตามรังเกียจแม่แม่ก็เลยย้ายไปอยู่กับลูกชายคนที่สามก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกนะย้ายไปกระทั่งเจอลูกชายคนที่7ก็ถูกขับไซด์ออกมาย้ายไปอยู่กับลูกสาวคนโตก็เหมือนกันเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะจนกระทั่งอยู่กับลูกชายลูกสาวคนไหนไม่ได้สักคนเลยเจ็บแสนเจ็บปวดมากนะดูแลลูกเลี้ยงลูกมาจนโตแบ่งสมบัติให้ลูกจนตัวเองไม่เหลือสุดท้ายก็พึ่งลูกไม่ได้สักคนไอ้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะมีบางรายนี่พ่อแบ่งสมบัติให้ลูกจนหมดเลยแล้วก็ไปอยู่กับลูกตอนหลังพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งไอ้ลูกก็รู้สึกว่าพ่อแม่รบกวนไอ้ลูกรู้สึกว่าพ่อรบกวนทั้งเงินทองแล้วก็การดูแลก็พูดจาไม่ดีกับพ่อพ่อไม่มีที่ไปแล้วเพราะว่าสมบัติก็แบ่งให้ลูกหมดพอถูกพ่อว่าอย่างนี้เข้าพ่อโกรธนะเอาปืนยิงลูกตายเลยนะแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปด้วยนะตายสองศพเลยนะแต่นางโสนาไม่อย่างนั้นนะนางโสนาแกเป็นคนที่ยอมรับชะตากรรมได้ก็ไม่ได้โกรธแค้นลูกทั้ง14คนคิดแต่ว่าตัวเองจะไปไหนดีนะไม่มีที่ไปนะสุดท้ายก็เหลือทางเดียวนะก็คือเข้าวัดนะเข้าวัดเพราะว่าวัดเนี่ยอย่างน้อยก็มีที่อยู่มีอาหารบิณฑบาตเลี้ยงชีพไม่ได้ศรัทธาในพระธรรมนะแต่ว่าไม่มีที่ไปสมัยที่รวยเป็นเศรษฐีก็ไม่เคยเข้าวัดนะแต่พอจนเนี่ยก็เลยต้องเข้าวัดเป็นที่พึ่งยามยากบวชก็ถูกรุ่นพี่ภิกษุณีรุ่นพี่นะที่เป็นพันเตเขาใช้ให้ทำโน่นทำนี่นะภิกษุณีคาวลูกนะสั่งให้ทำอะไรนางก็ทำนะนางโสนาพระโสนาเนี่ยเป็นคนถ่อมตัวแล้วก็ขยันด้วยรับใช้ปรนิบัติภิกษุณีรุ่นพี่ซึ่งอายุคาวลูกแต่ตัวเดียวกันตัวเองก็ทำความเพียรปฏิบัติทำแต่บางทีก็ทำผิดๆถูกๆนะเรื่องการดูแลปรนิบัติภิกษุณีรุ่นพี่ก็ถูกเข้าว่าถูกเข้าลงโทษมีคราวหนึ่งถูกลงโทษให้ไปต้มน้ำร้อนในครัวต้มน้ำร้อนเพื่อจะให้ภิกษุณีอาบระหว่างที่รอน้ำร้อนกำลังเดือดท่านโสนานี่ก็ไม่ได้อยู่เปล่าๆนะเดินจงกรมไปด้วยเดินจงกรมกลับไปกลับมาพิจารณากายนะเรียกกายคตาสติเอาสติตั้งไว้ในกายเดินก็รู้ว่าเดินพิจารณาถึงขั้นว่ากายนี่มันประกอบไปด้วยธาตุ4อาการ32ไม่ได้มีตัวไม่มีตนอะไรเลยพิจารณาไปพิจารณามาขนาดเดินจงกรมก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ขณะที่เดินจงกรมอยู่ในครัวขณะที่ทำงานหน้าครัวนี่ก็เป็นที่ทำกรรมฐานได้นะไม่ใช่เฉพาะในกุฏิหรือว่าในศาลาจากคนซึ่งไม่มีที่ไปสิ้นไร้ไม้ตอกนี่กลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว
ไอ้ตอนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ได้สนใจธรรมะแต่พอตกยากพอถูกลูกสาวลูกชายขับไล่สายส่งนี่เลยต้องเข้าหาวัดก็เลยเจอธรรมะเจอธรรมแล้วไม่เจอเปล่าๆเนี่ยปฏิบัติด้วยแล้วถ้านางไม่ถูกลูกขับไล่สายส่งนี้ก็คงจะมีชีวิตเหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปนะก็คือว่าอยู่บ้านนะจนป่วยแล้วก็ตายแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่งั้นแหละนะแต่ว่าพ่อถูกลูกสาวลูกชายนะขับไล่เนี่ยจึงได้มาเจอธรรมะแล้วก็ได้พบพระธรรมจนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์นี่จึงมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์สามารถจะขับหรือผลักให้เราเจอธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ได้หลวงปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยเพิ่งมรณภาพไปเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นพูดดีนะท่านบอกว่าทุกนี้ดีนะมันทำให้เบื่อว่าไม่อยากเกิดแล้วโว้ยจะทำให้ปราศนาจากกามเพราะถ้าสุขแล้วเนี่ยมันทำให้หลงลืมตนนะมันทำให้หลงลืมตนแล้วก็พาให้เวียนเกิดเวียนตายอย่างนั้นแหละเวลาเจอทุกข์นี่มีประโยชน์นะมันทำให้เราเบื่อนะไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่บางคนพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยขาดสตินะก็เลยไปหาทางออกทางอื่นเช่นไปกินเหล้าไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันหรือบางคนก็ไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งเสียเงินเสียทองเสียเวลาแล้วก็ทำให้เกิดความมัวเมาเกิดความประมาทถ้าดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็ดีนะดีตรงที่ว่าช่วยลดความทุกข์ทำให้ลืมความทุกข์ไปได้มันไม่ได้ลดหรอกแต่ทำให้ลืมแต่ว่าความทุกข์ก็ไม่ได้หายแต่ถ้าไปกินเหล้านะไปเล่นการพนันนี่ลืมทุกข์ได้ก็จริงนะแต่ว่าไปสร้างทุกข์ใหม่เพิ่มเติมทุกข์เก่าก็ยังไม่ลดนะทุกข์ใหม่ก็เพิ่มขึ้นหนักเข้าไปใหญ่หรือบางคนพอทุกข์มากๆเกิดความโกรธแค้นนะทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ตัวที่ทำให้ทุกข์เนี่ยเช่นไปยิงลูกตายเพราะลูกเนี่ยรังเกียจที่ตัวเองนะมาอาศัยลูกอยู่ทั้งที่สมบัติของลูกก็มาจากสมบัติของตัวเองนั่นแหละแบบนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทุกข์นี่มันสามารถจะผลักให้เราสู่อบายก็ได้นะถ้าขาดสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เห็นธรรมหรือผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้นั้นเวลาเจอทุกข์เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกลุ้มอกกลุ้มใจอย่าไปปล่อยใจจนหมดเนื้อหมดตัวให้มองว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นของดีก็ได้นะอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ขนาดคนที่เสียลูกนะหรือว่าถูกลูกขับสายไล่ส่งนี่เขายังมีโอกาสได้เจอพระธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเพียงแต่มันทำให้เรานะพบหรือเข้าใจความจริงของชีวิตจนละหรือลดความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วหรือเห็นว่าไอ้เงินทองไม่ใช่สรณะเพราะเวลาเจ็บป่วยแล้วมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่ช่วยทำให้หายทุกข์ใจได้อกหักนะแม้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยทำให้ใจกลับมาเป็นปกติได้จนกระทั่งได้มาเจอพระธรรมนี่แหละนะจึงกลับมาเป็นผู้เป็นคนหรือยิ่งกว่านั้นก็คือกลับมามีความสุขยิ่งกว่าเดิม